ช่วงนี้ผมมีเรื่องต้องคิดหนักเลยขาของผมสติสตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวมือลอยตลอดเวลาเหมือนผมอยู่กับร่างไร้จิตวิญญาณซะอย่างนั้นน่ะเหมือนจะดีนะผมสบายหูขึ้นเยอะเลยแต่ดันไม่ยอมขายงานด้วยสิผมทนไม่ได้เอาอะไรแดกกันเนี่ยโอ้โหที่บ่ายแล้วกูขายงานค่ะปิ่มเป็นอะไรเนี่ยตื่นปิ่มตื่นไม่มีพิมพ์แล้วบริษัทมันจะทำงานยังไงทำไงดีวะเนี่ยหรือว่าฉันต้องโทรหาแม่หมอซะแล้วเฮ้ยฮัลโหลแม่หมอฮัลโหลได้ยินไหมโทรมาจากไหนเนี่ยน้องสาวผมเนี่ยกูรู้กูเห็นกูรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับน้องสาวมึงแม่หมอรู้แล้วเหรอหูสุดยอดรู้ได้ยังไงเนี่ยอีน้องสาวมึงอ่ะมันเห็นแต่ของกินโอ้เอ้ยนั่นแหละจิตวิญญาณมันหลุดไปกับของกินของท้องถิ่นจังหวัดของมันอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหที่มาแล้วการแก้ไขนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยเอ็งจะต้องทำอาหารท้องถิ่นบ้านเกิดเพื่อเรียกขวัญจิตวิญญาณของมันกลับมามึงต้องรีบไปทำเลยไม่งั้นจิตวิญญาณมันอ่ะจะหายไปในวันรุ่งขึ้นได้เลยครับแม่หมอเดี๋ยวผมจะรีบออกไปซื้อของเลยต้องจัดการแล้วปองกูลยันนะครับยัมมี่เอาแล้วออกมายังไม่รู้เลยอาหารใต้เป็นยังไงอาหารทำยังไงวันนี้ที่ไหนอะโทรหาใครดีวันนี้เดี๋ยวดูเบอร์ดินี่โทรศัพท์ปิมโทรหาแม่ปิมดีกว่าจะได้รู้ว่าอาหารแห่งความทรงจำแห่งจิตวิญญาณของปิมมันคืออะไรฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่แม่ครับเกิดเรื่องแล้วฮะตอนนี้คือปิมเนี่ยวิญญาณเขาหลุดเพราะเขาหิวข้าวเขาหิวข้าวแห่งจิตวิญญาณซึ่งผมไม่รู้ว่าข้าวแห่งจิตวิญญาณของปิมมันคืออะไรอะแม่ลูกปิมจะแก้ที่ยากให้น้องป๊อปทำอาหารใต้ที่ปิมชอบกินมากที่สุดคือขนมจีนน้ำยาปูแล้วก็ข้าวกิ้งน้องป๊อปทำได้ไหมลูกทำได้ไหมเออผมไม่เคยทำเหมือนกันฮะอาหารใต้เขาที่แล้วที่ทำก็พังไปเหมือนกันแม่แล้วมันต้องใช้อะไรบ้างครับแม่น้ำยาปูนี่มันก็ต้องมีปูโอเคได้ครับเดี๋ยวโทรกลับไปนะครับเดี๋ยวไปโอ้ยเฮ้ยของจะครบแล้วนี่เดี๋ยวฮัลโหลแม่แม่ครับเออตอนนี้ของวัตถุดิบได้ครบแล้วมันขาดอะไรอีกไหมแม่และอีกอย่างหนึ่งนะที่น้องติมชอบมากขาดไม่ได้ก็คือแม็กกี้ลูกค้าเหรอนี่เราเจอแล้วโอ้โหซอสปรุงอาหารแม็กกี้สูตรผัดกลมกล่อมแบบที่แม่ปริมบอกปกติที่บ้านเรานี่ใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับขวดที่บ้านก็คือใกล้จะหมดพอดีเลยต้องซื้อตุนไว้นิดหน่อยและโปรโมชั่นตอนนี้นะครับซอสปรุงอาหารแม็กกี้สูตรผัดกลมกล่อมตรงนี้นะจ๊ะลดเหลือเพียง36บาทที่ท็อปทุกสาขาวันที่22มีนาคมถึง4เมษายนรีบมาซื้อด่วนครับคุ้มค่ามากๆเหมาะที่จะมีติดบ้านนะจ๊ะทุกคนไปได้แล้วสบายแล้วครูยัมมี่วังโอ้โหมาแล้วครับทุกคนปองกูยันนกอบครั้งนี้เราต้องมาทำเมนูปลุกจิตวิญญาณคุณเลขาปริมนะครับซึ่งวันนี้นะฮะทั้งวันไม่มีปฏิกิริยาตอบรับมาจากเขาเลยซึ่งคนดูนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาว่าแบบนี้ชอบแล้วแบบนี้ชอบแล้วนะครับปกติคนดูก็จะเห็นความวกเวกวายของคุณปริมอ้าววันนี้เป็นวันที่นิ่งๆแบบนี้คนดูคอมเมนต์เลยบอกว่าเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องไปปลูกจิตวิญญาณอะไรกับเขาแต่ไม่ได้ครับเมนูที่จะปลูกจิตวิญญาณเขามันต้องเป็นเมนูของภาคใต้เป็นเมนูขนมจีนน้ำยาปลาทรายแดงแต่ท็อปด้วยปูเพราะว่าปัจจุบันคุณปริมนี่เขาแพ้ปูแต่ว่าเขาชอบมากเลยขนมจีนน้ำยาภาคใต้วันนี้เราจัดการให้ส่วนอันนึงที่เขาบอกมางั้นก็คือคั่วกลิ้งหมูสับ
เนี่ยเดี๋ยวจะโขลกเลยโขลกทีเดียวเราได้เครื่องแกงที่ทำได้ทั้งขนมจีนน้ำยาและคั่วกลิ้งแต่ก่อนจะไปอย่างนี้ผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยคือขัดขวางผมมากเดินไปเดินมานั่งนิ่งๆอุ๊ยเอาฝากเอาไปเก็บหน่อยมาเดี๋ยวเริ่มต้นเลยเมนูน้ำยาซึ่งจริงๆแล้วนี่สิ่งสำคัญคือปลาใส่แดงเป็นปลาสำคัญของภาคใต้เลยคนใต้นี่คือรู้จักกันอยู่แล้วทั้งทอดกินทั้งเอามาทำแกงทำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะต้มปลาใส่แดงก่อนโดยที่เราจะมีเครื่องดับคาวนั่นก็คือตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดกระเทียมแค่นี้ใส่กับหางกะทิเขาก็แถมมาอยู่แล้วถ้าเราไปซื้อกะทิก็คือแถมมาอยู่แล้วที่ตลาดเขาแถมให้เมื่อเช้าไปเริ่มต้นยัมมี่คำนวณมาให้แล้วค่ะ 1,500 กรัม 1,500 กรัมนี่คือครั้งแรกเลยนะของรายการเราที่มันมีสัดส่วนแบบเป็นตัวเลขขึ้นมาปกติคือกะกะเอาใส่ลงไปมั่วๆแล้วก็นี่ก็โยนทุบๆสับลงไปเลยทุกอย่างใส่ก่อนแต่ว่าปลาใส่หลังน้ำเดือดไปซื้อ Universal 1,900 เยน 500 บาทอันนี้ไว้จับปลาเลยเหรอไม่รู้ว่าไปทำอะไรไอ้ปลาอยากได้ 500 บาทนั่นล่ะไปซื้อ49บาทแถวนี้ก็ได้อันนี้ล้างมาแล้วนะล้างเรียบร้อยค่ะเอาไส้ออกขอดเกล็ดเรียบร้อยเสียงที่คุณได้ยินอยู่นี้ก็คือบอกชื่อได้ไหมเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านต้มไปประมาณ20นาทีนะคนระหว่างที่เรารอปลาเนี่ยเราจะมาทำเครื่องแกงทำเองเลยไม่มีม็อกอัพสาบานให้ฟ้าผ่าหมาตายเท่านี้เลยเป็นไงพี่ปอพอไม่มีเลยค่ะช่วยนี่รู้สึกว่าเหนื่อยกว่าเดิมปะคือมันเหนื่อยกว่าเดิมแต่ว่าหูมันสบายขึ้นกว่าเดิมอ้าวปกติมันป้าคุณจะมาที่ใจมาบ้างดูจ้าอยู่ดีก็ตักกินในระหว่างที่มันยังไม่ควรจะกินเต็มไปหมดความในใจซึ่งจริงตำพริกเนี่ยเป็นอะไรที่คนไม่ค่อยถนัดกันผมก็เป็นหนึ่งในนั้นปกติไปซื้อเลยเนี่ยสบายกว่าเยอะถ้าตำเองอ่ะมันได้ความหอมมันได้เราใส่วัตถุดิบได้มากกว่าบางอันบางคนชอบกระชายบางคนชอบตะไคร้มากๆอะไรเงี้ยใส่ได้แต่ถ้าคนที่กินรสชาติกลางๆซื้อเลยเถอะครับขอร้องง่ายกว่าใช่ได้เวลาเฉิดฉายแล้วอุ๋ยตอนพี่พิมพ์ไม่อยู่เนี่ยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่อุ๋ยจะเฉิดฉายได้แล้วไข่ซอยโอ้โหแล้วกว่ามันจะเป็นแบบเนื้อน้ำพริกอ่ะเอาจริงนะมึงไปเจอร้านแล้วมึงไม่ต้องไปขอถอก็เลยนะกูตำมาสักพักนึงแล้วเนี่ยกูรู้สึกท้อใจเหมือนกันนะยากแล้วมึงแต่ถ้าบ้านไหนไม่ไหวก็ปั่นเอาไม่บอกล่ะเอาทั้งภาพก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันง่ายเกินไม่มีง่ายเกินอยู่แล้วเอาให้มันนัวเครื่องก่อนเดี๋ยวเอากะปิใส่แล้วปั่นปึ๊บออกมาเดี๋ยวเราได้ภาพเดี๋ยวไปให้ดูกันA very very long time laterหลายคนทำหน้าเหมือนไม่เชื่อว่ากูจะทำได้จริงคิดว่าเอ๊ะมันจะออกมาอร่อยหรือเปล่าพ่อพงคุณไม่ต้องห่วงตรงนี้เพราะว่าพี่นั้นมีตัวช่วยนั้นก็คือพามแม็กกี้ไงเล่านี่ครับตัวช่วยทำให้อาหารถึงรสถึงเครื่องซอสปรุงอาหารแม็กกี้ไม้เด็ดของพี่ใช้ประจำครับทำเมนูไหนก็คือรอดเมนูใต้ที่จะเรียกขวัญเลยครับเป็นวันนี้นะครับต้องกลมกล่อมแล้วก็จนจิตของเขานั้นกลับมาสู่ร่างเขาได้เลยนี่ครับนี่ฉันจะลองซิว่ารสชาติจะเหมือนแบบตอนเด็กๆที่ฉันกินหรือเปล่านะจวบจวบเอาไหมวิ่งเขียวได้แล้วยังไงกลับมาแล้วเฮ้ยจิตวิญญาณกลับมาเลยเหรอนี่คือแม็กกี้ที่คุณชื่นชอบในสมัยเด็กฮะอร่อยมากแต่พี่เอามาไหมคะพี่แสงไปซื้อเกมไปซื้อตู้ใช่ไหมก็ของบริษัทไงเอ้าไม่ใช่พี่ซื้อส่วนตัวทีนี้ต้องบอกพี่ปาแล้วไม่ได้พี่เอาเงินไปเป็นแสนไปเบิกซื้อของเล่นได้ยังไง
เอ้าเหมือนเดิมแล้วคือแม็กกี้เนี่ยเข้ามาช่วยได้10วินาทีเพราะนั้นมันต้องเอามาทำอาหารแล้วเมื่อกี้เขาขับมาพูดเรื่องอะไรซื้อเกมอะไรมันไม่มีนี่สมองก็ไปแล้วเรามีปัญหานะเนี่ยตอนนี้อ่ะแกะปลาแล้วก็ใส่ไปในเครื่องแกงที่เราทำไว้นะครับโอเคเครื่องแกงได้แล้วตอนนี้เราได้ทุกอย่างครบถ้วนแล้วพร้อมที่จะทำน้ำยาแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกที่จะใส่ลงไปนั่นคือกะทิหัวกะทิค่ะหัวกะทิอันนี้เท่าไหร่โลนึงเนาะใช่ค่ะอุ้ยเฮ้ยมันเริ่มเหมือนแล้วนี่ใช่เลยแล้วเราก็ใส่หางกะทิที่เราต้มปลาไว้นะครับอันนี้ใส่ไปหมดเลยแต่มันก็ยังดูแบบเฮ้ยยังไม่กลมกล่อมเพราะอะไรเพราะนี่ครับได้ละเวลาฮีโร่ของเราแล้วครับทุกคนตอนนี้เป็นไงหอมมากใส่แล้วหอมสดและที่ใส่ลงไปนะครับที่กลิ่นหอมเย้ายวนขนาดนี้นี่คือซอสถั่วเหลืองที่หมักโดยวิธีธรรมชาตินาน90วันเป็นไงทำให้ซอสนี่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เหมาะแก่การปรุงทุกเมนูจานผัดนะจ๊ะและไม่ใช่แค่จานผัดนะจ๊ะนี่ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปก็คืออร่อยอร่อยนี่เมนูน้ำยาก็ยังใส่ได้เลยทำให้มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมหอมน่าทานเอาไปทำเมนูไหนก็คือกลมกล่อมขึ้นจ้าเมนูภาคใต้วันนี้ก็คือทำได้รับรองว่าร้อยแรงอะไรว้าวแม็กกี้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 ใบเลี้ยงผัดไข่หอมหอมโดนใจร้อยจังหู้นี่ไปดูโฆษณาเข้ามานี่เขาร้องกันทั้งเพลงเลยคุณรู้ไงแม็กกี้ใบเลี้ยงผัดไข่หอมหอมโดนใจร้อยจังหู้แต่มันเหลืออีกหนึ่งเมนูที่จะเรียกจิตวิญญาณของคุณเลขากันมาได้นั่นก็คือเมนูคั่วกิ้งหมูซึ่งอันนี้ไม่มีอะไรยากครับเพราะเรามีเครื่องแกงอะไรเรียบร้อยแล้วมีหมูเข้ามามีใบมะกรูดซอยแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแดงแค่นี้เองทุกอย่างจบทุกคนเตรียมตัวว้าวนี่แหละคั่วกิ้งแห้งของแท้เครื่องแกงมาเน่คัวกิ้งมันต้องอย่างนี้ฟิลอย่างนี้ที่สำคัญปิดจบจ๊อบอันนี้อร่อยแน่นอนครับซอสปรุงอาหารแม็กกี้สูตรผัดกลมกล่อมนะครับสามารถใช้ได้ทำทุกเมนูในครัวเลยนะครับแม็กกี้คู่ครัวคนไทยกู้ใจทุกเมนูทำให้จานผัดแบบมีเอกลักษณ์เนาะกลิ่นหอมกลิ่นมันหอมแบบเลิศทดสอบยังไงป๊อปกูนี่มันมีพรสวรรค์เอาจริงนะรายการนี้ตอนเปิดมาไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนหลังๆแม่งเริ่มรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงแม่งมีพรสวรรค์จริงนะป้อมกูมึงแม่งควรเป็นเชฟว่ะเรื่องนี้ให้คนอื่นพูดป่ะโอเคนี่เรียบร้อยแล้วครับคั่วกลิ้งตอนนี้โอ้โหมาเผ็ดๆจัดจ้านบรรยากาศตอนนี้เราเตรียมปลุกเอ้าแม่โอ้โหเอาแม่มายังไงอ่ะเมื่อกี้โทรเพิ่งโทรหาแม่ไปอยู่แม่รีบมาเลยแม่ได้ข่าวปิมไม่สบายหรือยังไงแม่เลยรีบมาเลยโอ้สบายดีคนนั้นสบายดีแต่แค่จิตหลุดแม่แล้วก็จะพูดน้อยลงลูกแม่ปกติแบบพูดเยอะพูดน้อยยังไงบ้างแม่พูดเยอะพูดเยอะพูดเยอะเหรองั้นเดี๋ยวให้อุ๋ยไปแบกมาให้เดี๋ยวตรงนี้แม่ชิมแม่ลองชิมซะหน่อยนี่จะเป็นรสชาติแบบจิตวิญญาณของชาวใต้หรือเปล่าโอ้ยอร่อยมากเลยค่ะร้อยจังหู้เลยลูกนี่ไงรสชาติสุราษฎร์แท้ๆเลยแล้วน้องป๊อปทำได้ยังไงเนี่ยแม่มีตัวช่วยโอ้ไม่อยากแม่เลยไม่แม่เหมือนรู้อะนี่อ่ะลูกค้าก็มาแต่ว่าอร่อยจริงอยู่ในทุกการผัดอยู่ในทุกการครัวเอ้านี่ลูกคุณมาแล้วครับแม่ครับปิ่มเป็นอะไรลูกเดี๋ยวแม่มียาวิเศษผสมไปด้วยแม็กกี้ด้วยนี่ของชอบของลูกแต่เล็กๆอร่อยมากมาหาลูกอ่ะเป็นพี่ป๊อปโทรไปว่าลูกจิตหลุดไม่พูดจ
ยากับใครดูการละครของบ้านนี้ไปก่อนนะครับทุกคนคุณมันปลุกจิตวิญญาณคุณได้มั้ยเนี่ยได้เลยนี่คือมาอร่อยมากรู้มั้ยอร่อยกว่าที่เขาทําขายอีกอุ้ยแม่ก็แต่ว่ามันเผ็ดได้ถึงใจร้อยจังหู้ลองพูดสิไปครับนี่คุณฟื้นเลยเหรอเนี่ยฟื้นเลยเดี๋ยวคุณเจอน้ำยาปูอีกอันนึงเดี๋ยวคุณจัดการเลยเรียบร้อยไปเจอกันยัมมี่จิตวิญญาณของคุณเลขากลับมาแล้วนะครับตามแม่หมอบอกเลยนี่กลับมาได้ด้วยอาหารใต้เพราะแม็กกี้กับพวกเราแล้วก็ไม่รอเลยเลยครับตอนนี้เขาชิมแล้วเรียบร้อยอร่อยมากเอาจริงๆพี่ไม่คิดเลยนะว่าพี่จะทำได้อ่ะหมายคุณทดสอบดิเป็นยังไงมันกลมกล่อมเป็นไงมีความแบบเค็มหวานผสมแบบกลมกล่อมมากเครื่องแกงแบบเด็ดพี่ทำเองเหรอแน่นอนบ้าไม่จริงคือก็อาจจะไม่จริงก็ได้แม่ลองชิมน้ำยาก่อนเลยครับร้อยจังหู้เลยลูกนี่รสชาติเหมือนคนใต้เลยลูกอร่อยเผ็ดรู้สึกว่ามันมีรสชาติหอมด้วยนะนี่ผมไปหน่อยนะทุกคนนี่ของผมนี่คือกินปูได้เพราะนั้นผมจะใส่ปูแบบล้วนโอ้ร้อยขาดคือพอมีปูแล้วอะเอาจริงนะน้ำยาใส่เป็นปลาได้แล้วออนท็อปด้วยปูนะทุกอย่างจบเพราะว่าจริงๆเราต้องการความเท็กเจอร์ของปูไอตัวน้ำยาปลาด้านล่างอะไม่ต้องไปใส่ปูให้มันเปลืองข้างบนอะพอออนท็อปด้วยปูอะเหมือนน้ำยาปูเดะแล้วปูมันหวานไหมคะแม่ก็อยากชิมแล้วหวานเหมือนน้ำตาลสายขวดผมว่าอาหารไทยในทุกเมนูสามารถเหยาะไปได้เลยสำหรับซอสแม็กกี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ซอสปรุงอาหารสูตรผัดกลมกล่อมตอนนี้นะครับที่ท็อปลดราคาเหลือ36บาทท็อปทุกสาขาไปได้เลยนะจ๊ะรีบซื้อมาด่วนๆเลยครับคุ้มค่ามากเหมาะที่จะมีติดบ้านไว้นะจ๊ะทุกคนอยู่ได้ทุกเมนูซึ่งเขามีแบบสูตรที่แบบเข้มข้นแบบเวลาจะหมักเนื้อจะอะไรอย่างนี้เนาะพี่เนาะนี่ถ้าคุณจะหมักข้าวเนื้อนี่คืออันนี้เพราะนั้นหลายๆคนถามว่าเฮ้ยแม็กกี้กับอาหารใต้เข้ากันได้หรือเปล่าไปจัดผมลองมาแล้วเรียบร้อยไม่ได้คืนเมนูเนี้ยปลุกจิตวิญญาณของครอบครัวแต่ว่าคุณปิมนี่ไม่ได้มีโอกาสกลับไปบ้านนานมากแล้วแม่มาครั้งนี้นี่มีอะไรที่อยากมาหาเขาบ้างไหมครับคิดถึงปิมมากลูกแต่ว่าไม่ได้เจอกันเมื่อก่อนจะมานอนกอดกันตั้งแต่โควิดแม่ไม่ได้มาเลยแม่อยากบอกหนุ่มๆ ที่โสดทุกคนมาจีบลูกสาวแม่หน่อยทีหลังแม่จะได้ไม่ต้องมาลูกแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงโอเควันนี้ปิมเป็นไงเจออาหารใต้แล้วก็เจอแม่เป็นไงหายคิดถึงบ้านยังเขาพูดถึงเรื่องอาหารก่อนคืออาหารเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินอาหารใต้มากแล้วแบบรสชาติแบบนี้หากรุงเทพยากนะพี่เพราะมันเผ็ดจิ้มจ้นยิ่งอันเนี้ยโอ้โหทำกินเองอะอร่อยมากอร่อยมากแบบมันคือแกงอะนึกออกปะซอสเอ้ยอะไรเอ้ยมันเข้าเนื้อคือมันร้อนมันแซ่บปากนึกออกไหมเจอแม่เข้าไปอีกแม่มาทำไมเนี่ยก็มาหาลูกแล้วพี่ป๊อปโทรไปเออมาหาลูกแล้วนี่สบายเผื่อไพ่มากเพราะว่าเราเล่นละครกันเนียนจริงๆเลยวันนี้เราเล่นละครกันเนียนมากตั้งแต่เริ่มต้นเลยจะบอกว่าไม่ค่อยได้เจอแม่จริงๆเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาคือไม่ได้กลับบ้านแล้วไม่ขึ้นมาไม่ใช่ว่าไม่เจออย่างเดียวนะแม่คิดถึงแม่โทรไม่เคยรับสายเอาแล้วเขาจะโทรคุยกับแม่ได้ตอนที่เขาขับรถจากบ้านพี่ป๊อปกลับคอนโดนั่นไงแล้วก็ที่แม่ก็ขายของแม่ก็ลูกค้ามาแล้วก็แม่ก็ยุ่งอยู่แล้วก็ปิมก็ถ้างั้นขอฟังเสียงแม่อย่างเดียวก็ได้เหตุผลสำคัญก็คือเวลาเราไปทำงานวงอะค่ะแล้วมันเลิกแบบตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยแล้วเราต้องขับรถกลับใช่ไหมคะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากได้ noise จากใครสักคนคือถ้ามีแฟนก็จะโทรหาแฟนนั่นแหละใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงเขาเราไม่หลับไงแม่กำลังขายของอยู่แม่กำลังขายของเอาเลยแค่10บาท20บาทอะไรมันรู้สึกเหมือนเราตื่นอยู่ตลอดเวลาแม่ก็ต้องพูดนู่นพูดนี่วันนั้นในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วขอบคุณนี่ครับแม็กกี้นี่แม็กกี้ขอบคุณแม็กกี้ด้วยนะครับที่สนับสนุนปองกุญแจกอล์ฟในวันนี้แล้วก็ทำให้คุณแม่ปริมมาเจอกับน้องปริมในวันนี้ด้วยจ้ะโอเคแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะครับของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสุขา3ด้วยนะจ๊ะไปเจอกันสนุกสนานมากวันนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับปองกุญแจกอล์ฟครับบายบาย